ครับในบทนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไทม์ไลน์ในการควบคุมมูฟวี่นะครับหลังจากที่บทที่แล้วครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างซิมโบลนะครับซึ่งเป็นซิมโบลทั้ง3ประเภทที่เราสร้างไปไม่ว่าจะเป็นแบบกราฟิกนะครับแบบบัตตอนแล้วก็แบบมูฟวี่คลิปครับในที่นี้ครับผมจะต่อเนื่องนะครับจากการสร้างครั้งที่แล้วก็คือการสร้างซิมโบลแบบมูฟวี่คลิปนะครับให้มีภาพขึ้นไหวแบบนี้ครับที่เราทำกันไปนะครับเราก็จะให้ผีเสื้อตัวนี้ครับเริ่มมีแอนิเมชันนะครับสมมติว่าในที่นี้ครับถูกก็เลือกวัตถุนะครับแล้วก็ย่อผีเสื้อตัวนี้ให้เล็กลงนิดนึงครับนะให้เล็กลงจะดูน่ารักครับนี่นะครับลองเทสดูครับน่ารักแบบนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำให้ผีเสื้อตัวนี้ครับเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายนะครับก็คลิกเลือกนะครับวัตถุเอาไปไว้ทางด้านขวามือนะครับคลิกเลือกอ็อบเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็ insert motion to view นะครับเสร็จแล้วมันก็จะสร้างนะครับซีนทำลายอัตโนมัติมาให้เรานะครับ25 24เฟรมนะครับผมก็จะยืดนะครับเพื่อให้มันแสดงหรือว่าเคลื่อนที่แบบช้าๆนิดหนึ่งนะครับไปถึงเฟรมที่100เส้น playhead ตอนนี้เส้น playhead ของเราอยู่ที่เฟรมที่100นะครับก็ขยับนะครับออบเจกต์ไปไว้ด้านซ้ายมือตอนนี้นะครับตอนนี้ลองเทสต์มูฟวี่ดูครับคอนโทรลเอดิเตอร์ครับตอนนี้ผีเสื้อของเราครับก็กำลังบินจากทางขวามือไปทางซ้ายมือนะครับเป็นแอนิเมชันตัวแรกอัพเสร็จแล้วครับผมก็ใช้วิธีใช้วิธีดัดเส้นโค้งนิดนึงครับนะผมก็มาคลิกเลือกเฟรมที่50นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม F6 นะครับแล้วก็ดันเส้นนะครับระหว่างช่วงเฟรมที่1ถึงเฟรมที่50ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตั้งแต่เฟรมที่50ถึงเฟรมที่100ครับผมก็ดึงมันลงมานิดหนึ่งครับแบบนี้ครับลองเทสต์มูฟวี่ดูครับคอนโทรลเอนเตอร์ขึ้นไปแล้วก็สูงลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลดต่ำลงมาแบบนี้นะครับก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นคราวนี้เมื่อได้ผีเสื้อนะครับบินจากขวาไปซ้ายแล้วเราก็มาเติมแบล็คกราวด์นะครับให้กับฉากนี้กันหน่อยนะครับวิธีการนะครับเราก็ใช้วิธีการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเลเยอร์นะครับเพื่อที่จะแยกส่วนกันระหว่างตัวผีเสื้อที่เป็นแอนิเมชันบินไปขวามือทางซ้ายมือนะครับวิธีการสร้างเลเยอร์ครับเราก็คลิกนะครับเลือกที่ปุ่ม New Layer ตรงนี้นะครับ Create New Layer คลิกขึ้นไปนะครับเราก็จะได้เลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับคราวนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องของเลเยอร์กันนิดนึงครับถ้าเราต้องการสร้างแบล็คกราวด์หรือว่าฉากหลังของเราตรงนี้นะครับถ้ามีส่วนของภาพพื้นหลังอะไรเต็มพื้นที่เลยเนี่ยเลเยอร์ที่2เนี่ยคงจะไปบดบังตัวผีเสื้อแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนนะเราก็ทำการเคลื่อนย้ายเลเยอร์ที่2เนี่ยให้มาไว้ข้างล่างซะนะครับการเคลื่อนย้ายเลเยอร์ก็ง่ายนิดเดียวครับเราก็คลิกที่เลเยอร์ที่เราต้องการเคลื่อนย้ายเนี่ยค้างไว้แล้วก็ลากไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะครับตอนนี้เลเยอร์ที่2เราก็มาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนถัดไปครับสมมุติว่าถ้าเลเยอร์มันมีมากกว่า2เลเยอร์อาจจะเป็น10เลเยอร์เป็น5เลเยอร์แบบนี้นะครับเราอาจจะสับสนแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้แต่ละเลเยอร์มันคือเลเยอร์อะไรกันแน่นะครับเราก็สามารถตั้งชื่อนะครับให้กับเลเยอร์ของเราได้ก็ง่ายๆครับเราก็แค่ดับเบิลคลิกเข้าไปในเลเยอร์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอย่างสมมติเลเยอร์นี้ผมต้องการเปลี่ยนคือผมต้องการสร้างเป็นแบ็คกราวด์นะครับผมก็ตั้งชื่อไปจะตั้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับสมมติว่าผมใส่ตัวย่อเป็น BG แบบนี้นะครับเลเยอร์แบ็คกราวด์ส่วนตัวบนครับเลเยอร์ผีเสื้อผมก็ดับเบิลคลิกกับเปลี่ยนเป็นบัตเตอร์ไฟก็ได้ครับ
บนี้คราวนี้เราก็จะมองเลเยอร์ออกแล้วว่าเป็นเลเยอร์ของส่วนไหนกันแน่นะครับครับมาดูในส่วนถัดไปครับขณะที่เราจะสร้างฉากนั้นหรือว่าสร้างแบ็คกราวนั้นอาจจะมีปัญหาก็คืออาจจะไปเผลอคลิกสร้างบริเวณที่มันใกล้กับตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นผีเสื้อของเราจนทำให้เราต้องเปลี่ยนโหมดไปทำงานในส่วนของเลเยอร์บัตเตอร์ฟลายซึ่งเราอาจจะไปเผลอคลิกหรือไปสร้างความเสียหายให้กับแอนิเมชันที่เราได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในเลเยอร์บัตเตอร์ฟลายนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะป้องกันมันได้ครับโดยการที่เราก็มาคลิกล็อกในส่วนของเลเยอร์บัตเตอร์ฟลายนะครับในจุดที่อยู่ในช่องของลูกกุญแจตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเพื่อที่จะเป็นการล็อกไม่ให้มีการแก้ไขนะครับในส่วนของเลเยอร์บัตเตอร์ฟลายในขณะที่เราทำงานกับเลเยอร์อื่นนะครับฉะนั้นถ้าเราไปเลือกคลิกหรือจะไปเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับในเลเยอร์บัตเตอร์ฟลายเนี่ยก็จะทำไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นการล็อกนะครับถ้าเราต้องการปลดล็อกกดอีกครั้งหนึ่งลูกกุญแจก็หายไปนะครับพอเราล็อกไว้แล้วก็จะทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นนะครับหรือในบางกรณีที่เราสร้างฉากแล้วตำแหน่งที่เรากำลังจะวาดรูปเนี่ยไอ้เจ้าผีเสื้อตัวเนี้ยมันดันไปบังในส่วนที่เรากำลังจะใช้พื้นที่ตรงนั้นพอดีนะครับเราก็สามารถที่จะซ่อนนะครับซ่อนเลเยอร์นี้ไว้ก่อนนะครับให้เราทำงานที่เลเยอร์อื่นได้สะดวกเพื่อที่จะไม่ไปบังบดบังตำแหน่งที่เขาจะใช้ในการทำงานตรงนั้นเราก็มาคลิกนะครับตรงจุดนะครับที่ตรงกับแถวของรูปตาเพื่อที่จะซ่อนเลเยอร์นั้นไว้ก่อนนะครับซึ่งไม่ได้มีผลกับการเทสมูฟวี่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันแค่เป็นการซ่อนไว้ถ้าเราจะแสดงออกมาก็คลิกอีกครั้งนึงครับก็จะแสดงออกมาทันทีนะครับสมมติผมซ่อนไว้ก่อนนะครับครับในส่วนถัดไปครับแล้วก็มาที่เลเยอร์แบ็คกราวด์นะครับผมคลิกเลือกเฟรมที่1ของเลเยอร์แบ็คกราวด์ผมก็จะสร้างฉากขึ้นมาครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนฉากสีขาวตรงนี้นะครับให้เป็นฉากท้องฟ้านะครับผมก็ใช้เครื่องมือเลเซอร์เจอร์ทูลครับในการสร้างฉากท้องฟ้านะครับก็เลือกสีฟิลคัลเลอร์นะครับสีเซตไม่เอานะครับก็มาวาดรูปสี่เหลี่ยมไว้บริเวณตรงกลางของพื้นที่นะครับของสเตทเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือแอร์ไลน์นะครับในการกำหนดให้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้นะครับกระจายเต็มพื้นที่ในส่วนของสเตทของเรานะครับผมก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ครับก็ไปเปิดนะครับตัวแอร์ไลน์ขึ้นมาหรือเราจะกด Ctrl K ขึ้นมาก็ได้นะครับตรงนี้เปิดแอร์ไลน์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกวัตถุครับแล้วก็คลิก to state นะครับเพื่อให้ยึดพื้นที่ของ state เป็นหลักนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งแอร์ไลน์ในการจัดกึ่งกลางครับจัดกึ่งกลางแบบนี้แล้วตรงข้างล่างนี้ครับตรงคำว่า match size นะครับคำว่า match size เราก็คลิกเลือกตรงmap y and high นะครับมันก็จะเต็มพื้นที่พอดีตรงนี้นะครับได้ฉากหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปครับผมก็จะไปสร้างนะครับก่อหญ้าขึ้นมานะครับผมก็ใช้เครื่องมือเล็กนิดเจ้าชูนเหมือนเดิมครับแล้วกำหนดสีนะครับกำหนดสีเส้นนะครับกำหนดขนาดของstroke นะครับหรือว่าเส้นนะครับโอเคครับแล้วก็ผมลองวาดที่นอกพื้นที่ก่อนนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ครับก็ปรับมันนะครับให้มีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับนะครับแล้วก็ปรับให้มันโค้งงอนิดนึงนะครับดึงมันลงมาครับดึงลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของก่อหญ้านะครับดึงตรงนี้ดึงมานิดนึงครับนี่โอเคครับผมก็นะครับเมื่อวาดรูปตรงนี้เสร็จผมก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นซิมโบลนะครับซึ่งเป็นซิมโบลประเภทกราฟิกก็พอลากครอบแล้วก็อาจจะกดปุ่ม F8 ก็ได้หรือไปที่เมนู Modify ก
convert to symbol ก็ได้นะครับขึ้นมาตั้งชื่อง่ายๆนะย่า ya นะครับแล้วเลือกเป็นประเภทกราฟิกครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็เอาซิมโบลตัวนี้มาใช้งานได้เลยนะครับซิมโบลอยู่ที่ไลบรารีเราก็ดึงมาใช้งานนะครับดึงมาเท่าไหร่ก็ได้โอเคครับเมื่อเราสร้างฉากอย่างนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับเราก็ลองเทสต์มูฟวี่ดูครับนะครับเราก็ได้ฉากที่มีต้นหญ้านะครับแล้วก็มีผีเสื้อบินผ่านนะครับได้แอนิเมชันมาเรียบร้อยนั่นก็คือฉากแรกของเราครับคราวนี้เมื่อเราสร้างแอนิเมชันนะครับในฉากแรกได้ซึ่งในที่นี้เราเรียกมันว่าซีนนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราก็จะเริ่มมีการสร้างฉากถัดไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าในฉากที่1เนี่ยนะครับตัวผีเสื้อที่บินอยู่เนี่ยนะครับผมมองว่าผมเปิดตามนิดนึงครับผมมองว่าเป็นแม่ผีเสื้อกำลังบินแล้วก็ผมจะลองนะครับแล้วผมจะลองสร้างตัวลูกผีเสื้อขึ้นมาโดยใช้ซิมโบลตัวเดียวกันครับสมมุติว่าลูกผีเสื้อตัวนี้ครับผมย่อตัวลูกผีเสื้อให้เล็กลงนิดนึงครับลูกผีเสื้อตัวนี้นะครับเกาะอยู่ที่ยอดของยอดหญ้าตรงนี้นะครับลองเทสต์มูฟวี่ดูครับแบบนี้เราก็สร้างฉากขึ้นมาว่าเป็นแม่ผีเสื้อบินไปแล้วก็ชวนลูกนะครับไปหาน้ำหวานกินกันนะครับแบบนี้พอฉากนี้ผ่านไปนะครับผมก็จะไปสร้างฉากที่2ขึ้นมาโดยที่เป็นการซูมอัพเข้าไปอยู่ที่บริเวณลูกผีเสื้อตรงนี้นะครับก็ฉากต่อไปที่เราจะสร้างนะครับเราก็ต้องมีการเพิ่มซีนเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้ซีนของเราเนี่ยอยู่ที่ซีนที่1นะครับซึ่งเป็นซีนเดียวในไฟล์ที่ชื่อว่า Untitled 3นะครับเราก็ใช้วิธีการสร้างซีนขึ้นมานะครับหลังจากที่เราสร้างเลเยอร์เรียบร้อยแล้วซีนที่1หรือว่าฉากที่1ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในฉากที่1เนี่ยสมมุติว่ามันกำหนดไว้ว่า24เฟรมเรทต่อ1วินาทีตอนนี้มันทำงานอยู่ที่100เฟรมแสดงว่าในฉากที่1เนี่ยแสดงประมาณนะครับประมาณ3วินาทีกว่านะครับต่อไปวิธีการเพิ่มซีนครับวิธีการเพิ่มซีนมีหลายวิธีเลยนะครับเราอาจจะใช้วิธีง่ายๆครับไปที่เมนู Insert เลือกซีนนะครับหรือเราจะไปเปิดพาแนลของซีนขึ้นมานะครับที่เมนู Window นะครับเลือกAuthor Panel นะครับแล้วก็เลือกซีนขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อผู้บริหารจัดการซีนของเราครับซึ่งในที่นี้มีซีนเดียวเราจะเพิ่มแล้วก็มาคลิกปุ่มนะครับ add scene ขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับกรณีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดพาเนลขึ้นมาจัดการซีนที่มีจำนวนมากขึ้นได้นะครับซึ่งเราจะเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนย้ายซีนนะครับอะไรอย่างนี้อีกทีนึงนะครับสมมติว่าตอนนี้เราสร้างคร่าวๆก่อนนะครับปิดพาเนลตรงนี้ไปก่อนนะครับผมก็ใช้วิธีเมนู insert แล้วก็เลือกซีนนะครับก็จะเปิดซีนที่2ขึ้นมาแบบนี้แล้วซีนที่1เราหันไปไหนนะครับถ้าเราอยากจะกลับไปทำงานหรือว่าไปแก้ไขซีนที่1ของเราก็มาที่ตรง Edit Bar ตรงนี้ครับก็คลิกเลยนะครับ Edit Scene ตรงนี้ก็คลิกสลับไปสลับมาระหว่างซีนไหนก็ได้นะครับก็คลิกไปแบบนี้ตอนนี้เรามาสร้างฉากของซีนที่2กันนะครับครับวิธีการนะครับในการสร้างฉากซีนที่2นะครับเราก็วาดรูปภาพแบ็คกราวด์ท้องฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วาดกอหญ้าขึ้นมาแต่ว่าให้มันมีลักษณะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เอาซิมโบลบัตเตอร์ฟลายที่เป็นมูฟวี่คลิปเนี่ยมาวางไว้ที่ยอดกอหญ้านะครับก็เหมือนเดิมครับเราอาจจะใช้วิธีนะครับเอาตัวซิมโบลนะครับหญ้าที่เราสร้างไว้เนี่ยเอามาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็สร้างพื้นหลังเข้าไปนะครับครับ
สมมติในที่นี้นะครับผมก็สร้างฉากนะครับเป็นท้องฟ้าเหมือนเดิมนะครับก็กำหนดสีนะครับท้องฟ้าสีเส้นไม่เอานะครับวางขึ้นมานะครับ Ctrl K ครับแล้วก็เครื่องมือ Selection Tool ครับเลือกวัตถุนะครับจัดกึ่งกลางแล้วก็ Match Size ครับได้ฉากมาเรียบร้อยอันนี้ผมก็ไปที่ Library ครับเพื่อที่จะไปดึง Symbol นะครับแบบกราฟิกที่ชื่อว่ายากมาใช้งานนะครับแล้วก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งครับนี้นะครับก็แล้วก็เลือกใช้งานครับจัดตำแหน่งเรียบร้อยก็ใช้งานครับอาจจะใช้วิธี copy จากตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคครับเมื่อได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับก็เอาตัวผีเสื้อ butterfly นะครับมาใส่ก็จะได้ซีนที่2แบบนี้นะครับซึ่งซีนที่2นี้ผมต้องการให้มันแสดงประมาณ2วินาทีนะผมก็มาคลิกที่เฟรมที่50นะครับแล้วก็กด F6 นะครับเพื่อเป็นการ insert keyframe ครับคราวนี้เราก็ลองเทสต์มูฟวี่ดูครับมูฟวี่ของเราก็จะเล่นตั้งแต่ซีนที่1นะครับซึ่งในที่นี้มี2ซีนก็เล่นตั้งแต่ซีนที่1ซีนที่2นะครับลองดูครับ Control Enter ดูครับซีนที่1ครับต่อไปซีนที่2 Close up เข้าไปนะครับซีนที่1แบบนี้ครับแล้วก็ Close up ซีนที่2นะครับครับนี่ก็คือการใช้ไทม์ไลน์ในการควบคุมการเล่นของมูฟวี่นะครับแล้วก็ใช้ซีนนะครับในการสร้างฉากนะครับให้กับงานของเรานะครับซึ่งจะทำให้การทำงานของเรานั้นแยกส่วนกันแล้วก็ทำงานได้สะดวกมากขึ้นครับ